44แต่ว่าอยากให้ดูข่าวนี้ฮะคุณผู้ชมข่าวนี้เป็นข่าวที่เกิดขึ้นที่จังหวัดบึงกาฬเห็นทหารไปลงพื้นที่ดำนาคือข่าวนี้ถ้าดูปกติโอ้ทหารก็ไปช่วยประชาชนเป็นข่าวน่ารักน่ารักเป็นข่าวที่ดีนะก็ไปดูได้ทางช่อง HD หมายเลข1ได้อ่ะนะแต่จริงๆแล้วประเด็นมันอยู่ตรงนี้เพราะปรากฏว่าแปลงนาของคุณเลิศสาลีเนี่ยนะพันเอกยงยุทธขันทวีรองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดบึงกาฬบอกให้ทหารเนี่ยไปช่วยดำนานะเพื่อลดต้นทุนการผลิตหลังจากประสบปัญหาเรื่องขาดแคลนแรงงานนะเนื่องจากค่าแรงสูงถึง300บาทหลังจากที่ปักดำนาเสร็จทหารกับชาวบ้านก็มาทานอาหารร่วมกันข่าวดูแล้วก็ไม่มีอะไรนะประเด็นอยู่ที่บรรทัดนี้ฮะบอกว่าในระหว่างทานข้าวเนี่ยแหละก็เลยขอคุยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและทำความเข้าใจเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็เชิญชวนชาวนาเนี่ยที่เนี่ยหลังจากดำนาเสร็จแล้วเนี่ยไปลงประชามติ7สิงหาคมนี่เป็นวิธีการนึงที่โอเคละทหารก็ไปเข้าถึงชาวบ้านอย่างกลุ่มชาวนาว่าอย่าลืมไปลงคะแนนนะไม่ใช่โมแต่ดำนาโมแต่ทำมาหากินอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องมีรายละเอียดมากกว่านี้นิดนึงนะคะว่าโอเคทหารไปช่วยประชาชนนี่ไม่ผิดเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนเวลาช่วยน้ำท่วมทหารไปกินข้าวกับประชาชนแล้วก็ชี้แจงเรื่องของตัวร่างรัฐธรรมนูญอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทหารทำอยู่เป็นกิจวัตรอยู่ตอนนี้เป็นภาระหน้าที่อย่างหนึ่งที่รัฐบาลมอบหมายให้ทหารไปทำแต่ทหารไปเชิญชวนให้ประชาชนไปลงประชามติหลังจากมีการชี้แจงตัวร่างรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยการเชิญชวนอันนั้นเชิญชวนให้ไปลงประชามติรับหรือไม่รับหรือเปล่าไม่รับนี่ก็ต้องตัดไปได้แล้วล่ะการเชิญชวนให้ไปลงมติหลังจากชี้แจงข้อดีของตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยอันนี้มันเป็นการกระทำที่สามารถตีความได้ว่าเป็นการจงใจหรือเปล่าคือเชื่อว่ารับไม่รับคงไม่ได้พูดแหละครับนะก็คงอยากจะรณรงค์ให้ไปแต่ประเด็นก็คือว่าสำหรับผมนะในแง่ของความรู้สึกเนี่ยมันเหมือนกับผมไปทำอะไรให้คุณช่อแล้วก็บอกว่าคุณช่อไปทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งให้ผมหน่อยนะอะไรเงี้ยคุณช่อตัดสินใจเอาเองนะผมสนใจอีกเรื่องมากกว่าว่าและที่น่าสนใจคือพี่กินข้าวเสร็จเนี่ยพอเขาพูดอย่างนี้แล้วเขาไปช่วยต่อไหมหรือกินเสร็จแล้วกลับว่าที่ผมสนใจกว่าว่าทำไมต้องเป็นนาผืนนี้อืมใช่ไหมแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดอันนี้เป็นเคสตัวอย่างเฉยๆหรือเปล่าที่ว่าจะทำแบบนี้เยอะก็เห็นว่าคุณอาจารย์วิโรจน์ก็เตารีดเสียไหมฮะเมื่อกี้บอกผมถ้าเกิดทหารไปรีดผ้าให้อาจารย์วิโรจน์ที่บ้านแล้วก็กินข้าวกันแล้วก็พูดคุยแล้วก็บอกว่าเชิญอาจารย์วิโรจน์ไปลงประชามติโอเคป่ะมันก็ต้องเป็นบุญคุณกันอยู่แล้วไม่ดิฉันสนใจอย่างนี้ถ้าเกิดว่าการทำแบบนี้เนี่ยคือมันเป็นการทำทางอ้อมเชื่อแน่นอนว่าทหารไม่ได้บอกว่าไปลงประชามติรับร่างนะแต่การชี้แจงข้อดีของตัวร่างรัฐธรรมนูญเขาต้องไปชี้แจงอยู่แล้วล่ะว่ารัฐธรรมนูญนี้มันต้องการแบบไหนมีความปรารถนาดีต่อประชาชนยังไงก็คือเรียกง่ายว่าพูดข้อดีของตัวร่างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วก็ตบท้ายว่าอย่าลืมไปลงประชามตินะมันก็คือการบอกโดยอ้อมแล้วหรือเปล่าไม่เป็นไรก็สามารถทำได้แต่ในขณะเดียวกันการที่มีกลุ่มนึงไปรณรงค์กับชาวบ้านไปพูดคุยช่วยชาวบ้านทำนาสมมติประชาธิปไตยใหม่ไปช่วยชาวบ้านทำนาแล้วก็ไปบอกแล้วก็กินเสร็จแล้วกินข้าวกันกินข้าวกันแล้วก็บอกว่าปัญหาที่เขามองในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ว่ารัฐธรรมนูญมันมีปัญหาอะไรยังไงแล้วอย่าลืมไปลงประชาธิปไตยแล้วเขาจะโดนจับไหมเขาจะโดนมากกว่า7คนอีกไหมซึ่งอันนี้ก็ยังไม่มีใครตอบได้เพราะว่าทำแต่ละที่นาแต่ละผืนเนี่ยผลออกมาอาจจะไม่เหมือนกันเพราะว่าเหตุการณ์มีการกระจายอำนาจใช่ไหมอาจารย์ครับผมแต่ว่าสมมติว่าพรุ่งนี้ไปดำนาแล้วข้าวก็ตายนะอันนี้โดนฟ้องนะไม่ทหารเขาก็เสี่ยงผมก็พยายามเห็นใจทหารเหมือนกันทำอย่างนี้เขาก็เสี่ยงนะถ้าข้าวเกิดแบบข้าวตายขึ้นมาชาวบ้านไม่ไปทำไงครับ